นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแล้วก็ในเบรกนี้ก็บอกว่าเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของทีมแข่งวันนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับตอนนี้เขาก็มาถึงกันแล้วนะครับจริงๆมาถึงนานแล้วนะฮะแล้วก็รอจังหวะเข้ามานะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับสวัสดี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 ครับทั้งสองท่านนะครับนะครับแนะนำตัวก่อนไหมใช่เผื่อคนที่ยังไม่รู้จักไม่ได้แนะนำตัวนะครับปุ้ยเริ่มก่อนเลยปุ้ยครับสวัสดีครับปุ้ยเอกชเวงคำมอนครับผมอีกท่านหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมเก่งเรียงไกลผ่องศรีครับครับตำแหน่งอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเรียงหน่อยอย่างปุ้ยอ่ะปุ้ยก่อนคือตัวปุ้ยเองก็ทั้งขี่เองครับแข่งเองเป็นช่างแมคานิกเองซ่อมเองขี่เองจูนเองจูนรถเองเซตอัพรถเองทั้งหมดเลยจ่ายตังเองใช่ไหมด้วยครับด้วยทุกอย่างเองหมดนะฮะแล้วเก่งครับก็แข่งครับแล้วก็ช่วยทั้งพี่ปุ้ยเรื่องเซตอัพรถเลยอ๋อแข่งด้วยก็แข่งด้วยแข่งด้วยครับแข่งด้วยเห็นบอกว่ามีอาชีพเสริมด้วยอะไรเก่งของผมจะเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ครับผมฟิตเนสนะครับดูกล้ามปูโชว์ซิกแพคเลยดูกล้ามปูสาวกีตเขาบอกช่วงนี้อ้วนช่วงนี้อ้วนมีถามเล่นๆนะครับปกติเป็นเสียงนางก็ได้พี่จริงๆครับเป็นไม่หมายถึงว่าเขาเป็นกันหรือเปล่าเทรนเนอร์เขาเป็นอย่างนั้นเป็นใช่ไหมเป็นหรือเปล่าผมถ้าอย่างนี้เป็นผมไม่ได้ใช่แล้วมั้งน่าจะไม่มีก็ได้นี่อันนี้เราไปถามนี่เข้าใจนะครับเรามาตัดสู่เรื่องรถของเราดีกว่าใช่เข้าเรื่องรถดีกว่าสำหรับนี่รถคันนี้ Kawasaki Select 10R มันที่มาที่ไปเป็นยังไงกับไปที่ทางคุณปุ้ยก่อนใช่มันจะไปยังไงมาไงถึงไปแข่งกับเขาได้ถึงทำเองขี่เองแล้วไปแข่งถึงเมืองนอกเนี่ยมันต้องมีสตอรี่เรื่องราวขึ้นมาเนี่ยจุดเริ่มต้นก่อนมันมายังไงถึงมาเรื่องราวของสองล้ออ่ะสองล้อเรื่องราวของสองล้อคือเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันที่จะอยากมีบิ๊กไบค์อยากมีบิ๊กไบค์ก่อนอันนี้คือผมก็ซื้อความชอบส่วนตัวใช่ครับใช่ครับผมซื้อรถบิ๊กไบค์ขึ้นมาคันแรกก็เลยเพื่อขี่ใช้งานท่องเที่ยวทั่วไปครับแล้วมาอยู่ดีวันนี้คืนนึงไปเห็นเขาแข่งรถในสนามกันเลยอยากจะลองลงไปขี่ด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นหาวิธีที่จะเขาขี่ในสนามเขาขี่กันยังไงเขาขี่เบรกตรงไหนเลี้ยวตรงไหนทำไมของเขาเอ็นรถเป็นเข่าเช็ดพื้นได้ยังเลยทำยังไงลองดูครับเราลองเองเลยเหรอลองเองเลยไม่ได้ไปเรียนไปอะไรไหมคือเราลองไปขี่ลองดูก่อนลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงฟีลลิ่งพอได้แล้วว่าเออมันมีคนเร็วกว่าเราทำไมเขาเร็วกว่าเราเพิ่มถามนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวถ้าลงไปขี่เองแล้วมันใช่มันง่ายอย่างที่เราคิดไหมตอนแรกอ่ะเออทีแรกเลยที่ลงไปขี่ในสนามคือแรกๆกลัวคนเรามีความกลัวทุกคนเหมือนกับการขี่บนถนนนะครับครับคือถ้าเราทำความกลัวให้มันน้อยที่สุดถ้าใจเราได้ใจได้แล้วอีกอย่างนึงก็ต้องมีความถูกต้องความถูกต้องคือเบรกตรงนี้เลี้ยวตรงนี้เร่งตรงนี้พื้นฐานต่างๆได้คือส่วนตัวแล้วอาจจะเป็นตัวเองเป็นคนที่อาจจะกลัวน้อยกว่าคนอื่นกลัวน้อยกว่าคนอื่นก็เลยอาจจะทำให้มันพัฒนาเร็วกว่าคนอื่นเขาใช่ถูกต้องแล้วพอเริ่มได้แล้วทำไงแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าเรียนครับก็ต้องไปยังไงต้องไปเรียนใช่ไหมเรียนเพิ่มเติมด้วยก่อนที่ผมจะขี่ในสนามเนี่ยตอนผมได้รถใหม่ๆผมก็ไปเรียนในหลักสูตรขับขี่ทั่วไปตามหลักสูตรที่มีเปิดสอนหลังจากนั้นก็พอลองสนามแล้วก็ซ้อมด้วยตัวเองครับวนกลวยหาที่ว่างวนกลวยฝึกซ้อมทุกเย็นหรือแล้วก็หลังๆก็ไปเริ่มไปซ้อมที่สนามรถคันแรกเป็นรถอะไรครับ ER6N ER6N ใช้ ER นั้นซ้อมหรือว่าขี่เลยปะคันนั้นเลยครับคันนั้นเลยทั้งขี่ใช้งานทั้งซ้อมมันเป็นนักเก็ตเนี่ยนะเอามาลงสนามเลยขี่ด้วย ER เนี่ยนะผมว่าขี่ง่ายนะหรอผมว่าขี่ง่ายนะถ้าการฝึกฝนในการขับขี่สนามเริ่มดักรถซีซีน้อยก่อนครับเริ่มจากรถซีซีที่น้อยก่อนแต่ผมไม่ได้ขี่รถเล็กขนาดแบบ125อะไรพวกนั้นก็เริ่มด้วย ER 6N ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ลองดูว่า
หลังจากขี่แล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่ารถมันต้องทำไม่พอแล้วเริ่มไม่พอขี่เป็นแล้วไม่พอแล้วรถมันต้องทำรถมันต้องเซตอัพยังไงให้มันเลี้ยวได้ขี่ได้ไม่สะบัดไม่ล้มครับแล้วถึงคุณเก่งครับคุณเก่งเป็นยังไงครับมาเป็นยังไงถึงมาสะพัดจะผูเริ่มต้นยังไงมาเป็นนักแข่งก็ไม่น่าต่างกันมากก็แนวเดียวกันเหมือนกันนะครับก็เริ่มจาก250ก่อนนินจา250ก็ขี่เล่นขี่ไปเรื่อยๆครับก็เจอเพื่อนๆขี่ในสนามก็อยากขี่บ้างเหมือนกันก็ไปยืนดูสักพักนะครับก็เลยได้โอกาสก็ได้ขี่บ้างขอลองหน่อยดิเป็นยังไงขี่ในสนามก็ต้องเรียนเหมือนครับเรียนรู้เหมือนกันฝึกซ้อมส่วนใหญ่จะเป็นฝึกซ้อมมากกว่าแล้วจนมาเริ่มแข่งเป็นจริงเป็นจังยังไงทั้งสองท่านเลยเริ่มแข่งจริงจังก็อย่างผมเจอเก่งครับเจอเพื่อนที่เราคุยกันถูกคอกันแล้วก็รวมกันไปซ้อมครับพอไปซ้อมกันมากๆเนี่ยทุกคนก็มีความรู้ของทุกคนอยู่แล้วก็แบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจนมีการแข่งขันเราก็ไปลองเอาไปสมัครเลยได้ไม่ได้ไปคว้าอีกเรื่องลองดูสักทีลองเลยเอาเลยสมัครเลยลงไปขี่เลยควอลิฟายออกสุดท้ายอะไรก็ว่าไม่สนใจแล้วขอให้ได้ลงแข่งไว้ก่อนประสบการณ์นะเก็บประสบการณ์ไฟแดงติดดับออกตัวไปเลี้ยวขี่ออกไปกลับเข้ามาให้พิษไม่ต้องสนใจว่าโพเดียมเป็นยังไงขึ้นมาโพเดียมอ่ะวันนี้มีความสุขแล้วได้ลองได้ทำนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นการแข่งพร้อมกันมากลับบ้านปลอดภัยโอเคได้แข่งได้ขี่ละขี่จบละว่างั้นเถอะแล้วนี่คือต้องถามว่าเปิดร้านหรือยังตอนที่แข่งยังตอนแรกเริ่มเลยคือเริ่มเปิดร้านครับขายของมอเตอร์ไซค์แหละแล้วก็เริ่มแข่งอันนี้ก็ทำไปด้วยควบคู่กันไปใช่ครับทำไปก็เอาของแต่งเนี่ยมาแต่งรถตัวเองไปลงแข่งด้วยอะไรด้วยว่าไปอาจจะเป็นได้ของในราคาต้นทุนได้ของในราคาต้นทุนเราก็เซฟคอสไปเล็กน้อยครับนะก็เลยเป็นที่มาของร้านใช่ไหมเป็นที่มาของร้านร้านชื่อ AP Shop ครับ AP Shop นั่นเองตั้งอยู่ที่ไหนครับยังไงเผื่อของปุ้ยนะตั้งอยู่ที่ถนนเสนานิคม1ครับใกล้สี่แยกวังหินติดถนนเลยป่ะติดถนนเลยก็ถ้ามาจากเรียบด่วนเอ้ยมาจากเกษตรเกษตรเส้นตัดใหม่ใช่ไหมเส้นเกษตรน้องมินตัดใหม่ทะลุเข้าเสนามาจะมาออกวังหินใช่ครับอยู่ขวามือเก่งง่ายๆนะครับก็ที่ร้านมีอะไรบ้างขายอะไรบ้างที่ร้านก็มีถ้าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์เซอร์วิสทุกอย่างโซ่สเตอร์น้ำมันเครื่องผ้าเบรกยางหัวเทียนแสดงว่าที่ร้านรับเซอร์วิสด้วยใช่ไหมรับเซอร์วิสรับเซอร์วิสด้วยถามว่าเป็นจูนเนอร์ด้วยไหมฮะใช่ครับเป็นจูนของ ECU ก็จริงแล้วก็คือจูนด้วยเริ่มจากจูนรถตัวเองทุกวันนี้ก็จูนได้หมดใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับจูนได้หมดใครอยากจูน ECU จูนกล่องจูนกล่องก็เข้าไปที่ AP Shop ได้รวมทั้งของแต่งต่างๆทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการแข่งขันแล้วพี่ตัวไงนี่ต้องบอกว่าเรื่องของการแข่งขันเริ่มแข่งจากในประเทศก่อนใช่ครับแข่งนานไหมกว่าที่จะขยับไปขั้นต่อไปเริ่มประมาณในประเทศปุ้ยถ้าปุ้ยจำได้ปุ้ยแข่งตั้งแต่ปี2013รายการอะไรครับตอนนั้น2012-2013เป็นรายการR2M Thailand R2M ในรุ่นปุ้ยแข่งในรุ่นปีแรกคือใช้ ER6 แข่งก่อนในเป็นรุ่นซุปเปอร์นาเก็ต750ซุปเปอร์นาเก็ตแล้วเป็นไงครับผลงานตอนนั้นได้คะแนนสะสมแชมป์ประจำปีครับได้แชมป์เลยเริ่มแข่งก็ได้แชมป์เลยโอ้โหไม่ธรรมดาได้แชมป์ประจำปีที่1แล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นZX10 2011ก่อนคันนี้ตัวนี้คันนึงก็หลังจากนั้นก็เว้นว่างในการแข่งขันประเทศไปครับก็ไปแข่งขันในต่างประเทศอ๋อนี่ใช่ไหมในภาพนี่ใช่ไหมฮะนี่ก็คือแข่งที่ประเทศมาเลเซียแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วมันเป็นมาไงมันถึงกระโดดไปแข่งต่างประเทศเลยก็ไปรู้จักรายการเขายังไงเราสมัครยังไงเราไปยังไงที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าอันนี้เป็นทีมส่วนตัวใช่เป็นไม่ใช่โรงงานไม่ใช่ทีมโรงงานไม่มีซักกระเป๋าเองไม่มีใครซัพพอร์ตแล้วทำไมถึงไปต่างประเทศได้ยังไงฮะอธิบายนิดนึงเริ่มต้นเลยคือเราเจอเพื่อนคือมีเพื่อนอีกคนหนึ่งคือดาร์ทคามิกช็อปดาร์ทคามิกช็อปร้านคามิกช็อปก็อยู่ในวงการ
มอเตอร์ไซค์นี่เหมือนกันเราคุยกันถูกคอเคยซ้อมขี่ซ้อมรถด้วยกันอ๋อไปขี่รถเจอกันขี่รถเจอกันด้วยกันอย่างนี้ก็คุยกันว่าเฮ้ยพี่ไปลองมาเลย์กันไหมคุยมันบอกมาลองมาเลย์ไหมบอกได้ต้องประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปคุยในกลุ่มเพื่อนอีกคนนึงก็คือมีคอลินคอลินเป็นนักแข่งคอลินบัตเตอร์คอลินบัตเตอร์เป็นนักแข่งเป็นเพื่อนกันนักแข่งไหมอยู่ในประเทศอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่เขารู้จักเพื่อนที่แข่งที่มาเลเซียซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันซึ่งเป็นอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันอยู่ประเทศไทยเหมือนกันแต่ขับไปขี่ที่มาเลเซียตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขาเกวินแมคโดนัลด์ก็คือฝรั่งคนนึงครับก็ถามเขาดูว่าอยู่ไปเนี่ยใช้ยังไงอะไรยังไงเขาก็บอกข้อมูลมาทั้งหมดเลยว่าไปเท่านี้ขับรถข้ามด่านไปจนไปถึงฝั่งมาเลย์อันนี้หมายถึงขี่ไปเองเลยเหรอเขาคือขนรถไปขนรถไปขับรถผ่านด่านมาเลย์ไปขนรถจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงหาดใหญ่ 1,000 กิโลเมตรครับขับผ่านด่านมาเลย์ไปถึงสนามเซปังเทอร์กิตอีกประมาณ500กว่าเนี่ยกว่าคือ600อ่ะไปกลับ 3,000 กิโลใช่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะไม่จริงๆแล้วมันก็ใช้เราอยากแข่งมากระยะทางมันทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาจากความอยากกับสนองนิดตัวเองใช่ก็ลอมลงทุนควักเงินตัวเองไปใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นไงครับในการแข่งขันครั้งแรกต่างประเทศที่เซฟังไม่ใช่แข่งปีแรกเราได้แชมป์ผมไปแข่งทั้งหมด2ปี2ปียังไม่รวมแทร็กเดย์ที่คือไปซ้อมมีพวกแทร็กเดย์ต่างๆใช่เราก็ไปซ้อมด้วยเพื่อได้ลงไปสัมผัสสนามเซปังบ่อยขึ้นเอาประสบการณ์นะพูดถึงกันนะใช่ไปขี่เซปังเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสนามที่ยากอันดับต้นๆของโลกเพราะถ้าพี่สังเกตดูว่าทาง MotoGP หรืออะไรเขาจะไปทดสอบรถที่เซปังเพราะเซปังเนี่ยมีทั้งหมดทางตรงโค้งแคบโค้งกว้างขึ้นเขาลงเนินเจอแรกนี่ก็เจอโค้งสองนี่ก็งงแล้วครับคือมาจากทางตรงไฮสปีดแล้วก็เจอโค้งยูเทิร์นขวาเข้าไปโอ้โหพับซ้ายเลยแล้วก็พับซ้ายเก่งก็เคยขี่ตอนแท็กเดย์ที่เซปังแล้วคุณเก่งไหมครับผลงานของเราที่ขับขี่มาล่าสุดตอนนี้ก็400ดิวิชั่น2ที่บุรีรัมย์ในประเทศไทยเนี่ยผลงานอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ครับตอนนี้แต้มนำอยู่ครับแต้มนำ1แต้มดิวิชั่น2มีโอกาสดิวิชั่น2ก็ต้องลุ้นเอาใช่ไหมฮะระวังไปแล้วต่อไปในการแข่งขันเมื่อกี้เราว่ากันนี่เราข้ามไปถึงไป2ปีแล้วว่าแข่งกันอยู่2ปีกว่าจะได้ขึ้นโพเดียมถูกไหมโอ้โหพอดีครั้งแรกที่เซปังเขามี3โพเดียมแล้วเราเป็นนักแข่งต่างถิ่นซึ่งเขาเป็นนักแข่งในประเทศเขาอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นนักแข่งในมาเลเซียซึ่งเขาซ้อมของเขาสนามบ้านเขาแหละเขารู้ลายดีกว่าเราซึ่งเวลาเราไปขี่แต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้ยางใหม่เพื่อที่จะทำรถให้มันได้เวลาครับก็เลยต้องลงทุนเปลี่ยนยางซื้อยางเยอะหน่อยแหละเยอะนิดนึงแต่เรามั่นใจแล้วว่าเราสู้ได้แต่เอาความสดเข้าช่วยหน่อยสดของยางสดของตัวด้วยต้องแรกใจถ้าไม่ได้คิดอะไรโอ้ยมันก็ไกลบ้านนะพี่มัน 1,500 โลถ้าเราล้มเป็นอะไรไปมันก็นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ประมาณ 80% ที่ขี่แต่คือผมดูบอกเลยว่าคนไทยเราเนี่ยครับสู้ได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับคำที่เขาเคยพูดกันไว้จนกระทั่งประสบความสำเร็จได้ขึ้นโพเดียมได้ขึ้นโพเดียมในรายการแข่งในเป็นการรายการแข่งซัพพอร์ตเลสของ WSBK 2015โอ้โหเลยปังแข่งโพเดียมเดียวกับโพเดียมเดียวกันกับ WSBK เลยก็ภูมิใจครับรู้สึกเป็นถ้วยที่รอคอยและยากมากนี่ถ้วยทองนี่ที่ได้ลงใช่มั้ยสีทองทําเป็นขันลงแข่งรุ่นอะไรเป็นซุปเปอร์ไบค์กติกาซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซีซุปเปอร์สต็อกสต็อกนี่คือกติการถเดิมรถเดิมรถเดิมเปลี่ยนอะไรได้บ้างเปลี่ยนท่อเสีย ECU พวกนี้ล้อเดิมมาเบรกเดิมเปลี่ยนผ้าเบรกได้ยางต้องสลิกมาหรือต้องเป็นยางดอกเป็นยางดอกครับยางดอกเป็นลายดอกก็เป็นกติกาเดียวกับซุปเปอร์สต็อกของวัตถุไบค์เขาเลยนะใช่ครับก็เหมือนเขาก็เหมือนกับสลิกแกะดอกนั่นแหละประมาณนั้นใช่ไหมใช่ความปาใกล้ๆกันแต่ต้องมีดอกถ้ามีดอกแข่งไม่ได้สลิกนะโอ้โหแล้วที่นู่นเขางงไหมเพราะว่าเป็นทีมที่บอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทีมต่างประเทศส่วนตัวแล้วมาจากเมืองไทยด้วยไม่รู้จักด้วยธรรมดาไปขึ้นโพเดียมที่นู่นด้วยธรรมดาไปสมมติไปคาวาซากิต้องเป็นคาวาซากิไทยแลนด์หรือว่ามาในนามทีมโรงงานอยู่ดีไปถึงมาเอกชเวงจริงๆทีม AP Racing Team อะไรคาวไทยแลนด์ด้วยใช่ไหมลงท้ายด้วยคาวไทยแลนด์แล้วก็ภูมิใจครับมีชื่อเราประกาศต่างชาติเขาก็ยอมรับเขาก็ต้องยอมรับว่าเรานั้นเก่งกว่าของเขาซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะ
บังคับเราไม่ให้ลงแข่งได้ใช่แต่เขาก็อาจจะมีกติกาโดยเขียนรวมๆว่าถ้ามาจากต่างประเทศครับอาจจะต้องขี่อีกคลาสนึงอาจจะต้องเป็นอะไรแบบนี้นอกนั้นกติการถก็เหมือนกันทุกคนซึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าคนไทยไปทุกคนก็เคยไปชนะที่นู่นเบนเลสซิ่งแล้วเคยทำเรื่องของรางวัลถ้วยรางวัลที่มีของ BRIC ด้วยนี่ก็คือแข่งนี้ก็คือแข่งในประเทศด้วยรุ่นอะไรครับแข่งในรุ่นที่บ้านเราตอนนี้ผมแข่งอยู่ในรุ่นซุปเปอร์สต็อกซุปเปอร์สต็อก HBST 2 HT 2สนามน่าจะยาวถือว่าก็ซุปเปอร์ไบค์อยู่ก็เคี้ยวๆเหมือนกันใน HT 2ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะนักแข่งก็เร็วครับรถพวกนี้เร็วต้องทำความเร็วแล้วนักแข่งในรุ่นนี้ก็เร็วทุกคนนะครับโอ้โหแล้วผลงานดีขนาดนี้เริ่มมีถ้วยรางวัลมีโพเดียมขนาดนี้ฟีดแบ็กเป็นไงครับฟีดแบ็กของในส่วนตัวแล้วของทางธุรกิจ ที่ทำอยู่ก็มีลูกค้าเข้ามาทำในเรื่องของ ECU ว่าอยากสนใจทำเพราะว่าเราเป็นทีมแข่งเราทำรถแข่งเราสำเร็จแล้วคนอื่นก็อยากให้เรามาจูรถบ้างใช่ทำไม ก็ต้องย้อนดูว่าทำไมเราถึงชนะครับคือเราทำรถของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ 100% เขาน่าจะมั่นใจว่าทำให้เขารับเสร็จเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคือความสมบูรณ์ของประสบความสำเร็จของการแข่งขันเนี่ยคือรถที่สมบูรณ์ถ้ารถสมบูรณ์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายเลยไม่ใช่ว่ารถไม่พร้อมไปแข่งใช่ไม่รถไม่พร้อมไม่แข่งโอกาสที่มันจะเสียหายระหว่างแข่งขันมันก็มีสูงครับสโลแกนหรือนโยบายของเราที่บอกทุกคนในทีมรถต้องพร้อมก่อนไปทำการแข่งคุณเก่งนะครับคุณเก่งครับผมเราเซตรถเองเหมือนกันไหมรถแค่รถมันบ้างเวลาทำอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆถ้าเป็นช่วงล่างก็แล้วพี่ปุ๋ยเสร็จให้เราจะเตรียมพวกความพร้อมพวกน้ำมันเครื่องอะไรเราจะดูแลของใครของมันทุกคนต้องดูแลของตัวเองครับแต่ในเรื่องของการจูนระบบอันนี้ก็ถ้าหลักๆเน้นๆก็ต้องพี่ปุ๋ยมาดูสุดท้ายอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ตอนแรกที่พูดคือเราทำด้วยตัวเราเองแล้วพอเราเริ่มมีถ้วยรางวัลมีโพเดียมแข่งเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาไหมหรือมีค่ายรถมีอะไรมีมองไหมมันจะดึงเข้าบริษัทต้องมีเรื่องพวกนี้ตามมาเลยเวลาเรารับรางวัลแบบมีไหมสปอนเซอร์คือหนึ่งคือสปอนเซอร์คือผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สนับสนุนเรามากกว่าอย่างหมวกกันน็อกชุดแข่งก็ขอบคุณดาร์ชคามิกช็อปได้เลยจัดเลยคันไหนที่เป็นส่วนร่วมคามิกช็อปพีเรลลี่ไทยแลนด์สำหรับยางพีเรลลี่ที่ให้ส่วนลดมานะครับชุดชุดแข่งก็ดาร์ทชุดแข่งของคาร์บิชอปแบบนี้อีกซ่อนมากอีกซ่อนมากก็ไปอยู่อีกมาละอันนี้ดาร์ทอยู่ที่อิตาลีไปงานมาอิตาลีไปงานกรรมยานยนต์นะครับที่อิตาลีอีกมานั่นเองโอเคนะก็เรียกว่าพูดคุยกันเดี๋ยวเรายังพูดคุยกันต่อมันยังมีเรื่องราวนี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งเริ่มไปจากเริ่มต้นจนกระทั่งไปได้ถ้วยรางวัลกลับมาในนามทีมส่วนตัวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่อๆไปในเรื่องของอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมในเบรกหน้าช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ